ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้นิทานเวตาลตอนที่18นะคะจากฉบับของศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรีแย้มนัดดาที่แปลตรงมาจากฉบับภาษาสันสกฤตของโสมเทวะค่ะวันนี้เป็นตอนที่2นะคะของนิทานเรื่องที่16เรื่องของชิมูตวาหนแล้วก็นางมาลยวตีนะคะทั้งคู่ได้แต่งงานแล้วก็อยู่กินกันด้วยความสุขย้อนความเดิมกันสักนิดนะคะชิมูตวาหนเนี่ยเป็นโอรสของพระราชาแต่ว่าถูกขับไล่ออกจากเมืองเพราะว่าที่เมืองมีต้นกัลปพฤกษ์นะคะต้นไม้สารพัดนึกแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนดีก็ยกต้นกัลปพฤกษ์นั้นคือยกต้นกัลปพฤกษ์ให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆด้วยนะคะคือแทนที่จะเก็บเอาไว้เป็นผลประโยชน์ของตนแล้วก็ของเมืองตนแต่เพียงเมืองเดียวแต่พระองค์เนี่ยปล่อยต้นกัลปพฤกษ์ให้ลอยขึ้นสู่สวรรค์เพื่อให้คนยากคนจนได้รับสมบัติจากต้นกัลปพฤกษ์โดยทั่วหน้ากันถึงแม้ว่าจะได้รับเสียงแซ่ซ้องสาธุการตลอด3โลกแต่บรรดาพระญาติพระวงศ์ที่เสียผลประโยชน์เดือดร้อนค่ะก็เลยขับไล่ชิมูตวาหนพร้อมพระบิดาพระมารดาออกไปจากราชอาณาจักรก็ไปอยู่ในป่าและต่อมาก็ไปเจอกับนางนางมนวตีนะคะนางมลยวดีมลยวตีซึ่งก็เป็นธิดาของพระราชาอีกเมืองหนึ่งก็มาเจอกันแล้วก็พี่ชายของนางมลยวตีคือมิตราวสุในชาติที่แล้วเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับชิมูตวาหนแล้วก็ในที่สุดเนี่ยทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันคือชิมูตวาหนนี่เป็นวิทยาธรนะคะแล้วก็ในส่วนของนางมลยวดีเนี่ยเป็นธิดาของนักศิษย์บิดาของนางก็คือวิศวาวสุราชาแห่งสิทธะทั้งหลายนักศิษย์ก็เป็นเทวดาจำพวกหนึ่งนะคะก็เอาเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยได้แต่งงานอยู่กินกันแล้วล่ะอย่างมีความแต่ชีวิตหลังจากแต่งงานกันเรียบร้อยสมหวังกันเรียบร้อยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้ล่ะค่ะเราจะตามไปดูชีวิตหลังแต่งงานของชิมูตวาหนแล้วก็นางมลยวตีนะคะที่ดูเหมือนว่าชีวิตรักของทั้งคู่เนี่ยราบรื่นเหลือเกินเจอกันรักกันแล้วก็สมหวังผู้ใหญ่ยินยอมพร้อมใจเป็นใจแล้วก็จัดการให้ถ้าพร้อมแล้วฟังกันต่อเลยนะคะกับนิทานเวตาลเรื่องที่16เรื่องของชิมูตวาหนค่ะอยู่มาวันหนึ่งค่ะในขณะที่ชิมูตวาหนกับมิตราวสุซึ่งเป็นพี่ชายของนางมลยวตีชายาของตนเดินทางท่องเที่ยวไปตามทิวเขาทั้งสองคนนะคะมาถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งทอดเป็นทิวยาวริมฝั่งทะเลที่นั่นแปลกมากค่ะมีกองกระดูกเรียกว่ากองพนันทนทึกอยู่ริมหาดเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่กองเล็กๆชิมูตวาหนก็สงสัยถามมิตราวสุเพื่อนรักบอกว่าสหายเอ๋ยนี่เป็นกองกระดูกอะไรกันมิตราวสุผู้เป็นทั้งเพื่อนและพี่เขยก็บอกว่าฟังเถิดเรื่องนี้ความเป็นมาอย่างไรข้าจะเล่าให้เจ้าฟังในอดีตนานแสนนานมาแล้วนางกัทธรูมารดาของพวกนาคทั้งปวงมีชัยโดยการพนันกับนางวินตามารดาของครุฑโดยใช้กลโกงเล่ห์เหลี่ยมทำให้นางวินตาต้องตกเป็นทาสของนางนางวินตาต้องตกกระกำลำบากอยู่ช้านานจนในที่สุดนางคลอดลูกเป็นครุฑพญาเทพปักศิลผู้มีพลังยิ่งใหญ่หาใครเสมอเหมือนไม่ได้จึงมีความเครียดแค้นผูกพยาบาทพวกนาคทั้งหลายผู้เป็นบุตรของนางกัทธรูแม้ว่านางวินตาแม่ของตนจะได้รับอิสรภาพแล้วก็ตามผลก็คือบรรดาครุฑ
มักจะจับพวกนาคกินเป็นอาหารนับไม่ถ้วนคือเจอเมื่อไหร่ไม่ได้เจอเป็นจับกินนะคะไม่ได้จับกินเฉพาะเวลาเจอแต่ยังติดตามพวกนาคลงไปเมืองบาดาลแล้วก็ตามสังหารพวกนาคอย่างไร้ความปราณีจับฟาดฟัดอย่างโหดเหี้ยมเรียกว่าแค่เห็นหน้าครุฑพวกนาคก็ตกใจกลัวจนตายซะแล้วนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ว่าทำไมนาคกับครุฑถึงไม่ถูกกันเจอกันที่ไหนไม่ได้พญาวาสุกรีผู้เป็นราชาแห่งนาคตกใจมากเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้กังวลว่าถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปนาคก็จะต้องถูกครุฑสังหารล้างเผ่าพันธุ์จนสิ้นซากจึงขอเจรจายุติการจองล้างจองผลาญโดยกล่าวว่าโอ้พญาราชปักสินข้าจะส่งนาคมาให้ท่านกินวันละตัวที่ชายหาดแห่งทะเลทักษิณนี้ทุกวันขอท่านจงอย่าได้ลงไปย่ำยีเมืองบาดาลของเราอีกเลยทำสัญญากันแทนนะคะตั้งแต่นั้นมาค่ะครุฑก็มาคอยกินนาคที่ชายหาดตามสัญญาของพญานาควาสุกรีคือต้องส่งสวยมิตราวสุก็เลยบอกว่ากองกระดูกมหึมาที่เห็นอยู่นี่แหละคือกระดูกของพวกนาคที่ครุฑสังหารมากมายจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะชิมุตวาหนนั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาสูงเมื่อได้ฟังก็เศร้าใจกล่าวแก่มิตราวสุว่าใครก็ตามที่รู้เรื่องวาสุกรีนาคราชทำแก่ประชากรของตนอย่างขี้ขลาดแล้วก็เห็นแก่ตัวอย่างนั้นก็คงจะอดเศร้าใจไม่ได้พญาวาสุกรีมีหัวตั้งพันมีปากตั้งพันทำไมถึงหัวหดไม่มีแม้แต่ปากใดปากหนึ่งที่จะอาสาตัวเองต่อพญาครุฑว่ากินข้าก่อนเถอะวาสุกรีผู้ขี้คลาดจะกล่าวดังนั้นหรือเขาทนได้อย่างไรที่จะเห็นพญาครุฑทำลายเผ่าพันธุ์ของเขาไปทีละตัวทีละตัวหรือว่าเขาทำหูทวนลมต่อเสียงคร่ำครวญของบริวารอย่างไม่แยแสทุกๆวันคงจะมีแต่ความเศร้าระทมของการที่แม่ต้องพรากจากลูกลูกพรากจากแม่เพราะความตายที่วาสุกรีนาคราชหยิบยื่นให้ส่วนฝ่ายครุฑนั้นเล่าก็พอกันถึงแม้จะมีศักดิ์สูงเป็นถึงโอรสของพระกัสยปะเทพบิดรแล้วก็เป็นวีรบุรุษผู้เกรียงไกรมีเกียรติศักดิ์อันสูงเด่นได้เป็นถึงเทพพาหนะขององค์พระกฤษณะแต่ก็ยังทำชั่วทำบาปแบบไม่ละอายแก่ใจจากนั้นนะคะชีมูตวาหนก็ประกาศเจตนาว่าขอให้ข้าได้มีโอกาสเสียสละแก่สัตว์โลกโดยเอาชีวิตของตัวเองแลกกับชีวิตของผู้อื่นที่จะต้องตายถ้าเป็นไปได้ข้าขอพลีชีวิตเพื่อแลกกับชีวิตของนาคผู้ไร้ที่พึ่งข้าจะเสนอร่างกายของข้าให้แก่ครุฑเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนแทนนาคผู้ที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของครุฑนั้นด้วยเถิดในขณะที่ชีมูตวาหนกำลังใคร่ครวญนะคะนายทวารบาลตำหนักของบิดามิตราวสุก็ตามมาเรียกแล้วก็บอกว่ามีคำสั่งให้เข้าเฝ้าชีมูตวาหนก็กล่าวแก่มิตราวสุบอกว่าให้ไปก่อนเถอะเดี๋ยวตนเนี่ยจะตามไปทีหลังเมื่อส่งมิตราวสุไปแล้วนะคะเขาก็ท่องเที่ยวไปในบริเวณนั้นโดยลำพังแล้วก็ไม่นานนักก็มีเสียงร้องโหยหวนดังมาจากบริเวณชายป่าด้านหน้าเป็นเสียงที่แสดงถึงความทุกข์ร้อนลำเค็ญอย่างแสนสาหัสเมื่อวิ่งไปดูก็เห็นแท่นหินตั้งอยู่บนเนินผาลาดแห่งหนึ่งมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้คร่ำครวญดูเหมือนว่าเขาจะถูกฉุดลากให้ขึ้นมาที่แท่นหินอย่างไม่ปราณีปราศัยจากชายร่างกำยำคนหนึ่งที่แต่งกายเหมือนกับราชมันของพระราชาองค์ใดองค์หนึ่งที่เพิ่งเดินจากไปราชมันก็คือคนที่มีหน้าที่ควบคุมนักโทษมีหน้าที่ลงโทษบรรดานักโทษต่างๆเนี่ยนะคะชายหนุ่มที่แลเห็นกำลังแสดงอาการปลอบโยนหญิงแก่คนหนึ่งเพื่อให้นางจากเข้าไปเสียแต่หญิงชราผู้นั้นไม่ยอมจากไปพยายามที่จะยื้อยุดชายหนุ่มเอาไว้เพื่อให้เขากลับไปชีมูตวาหนแอบดูหลังชะง่อนหินแล้วก็เห็นว่าหญิงชราผู้นั้นมองดูชายหนุ่มอย่างเศร้าโศกครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญนะคะอนิจจาสังคจูทะลูกแม่หัวใจของแ
เหมือนถูกแทงครั้งแล้วครั้งเล่าสักร้อยครั้งลูกเป็นคนซื่อบริสุทธิ์ลูกเอ๋ยเหตุไฉนลูกจึงเคราะห์ร้ายเช่นนี้เจ้าเป็นความหวังเพียงสิ่งเดียวของตระกูลเราตั้งแต่นี้ต่อไปแม่คงจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าอีกแล้วยอดรักของแม่เมื่อเจ้าผู้มีหน้าดังเดือนเพ็ญเป็นที่สว่างตาสว่างใจแก่แม่จะต้องหายลับไปในคราวนี้แล้วแม่จะต้องทนอยู่ในความมืดตลอดกาลไปได้อย่างไรกันแล้วพ่อของเจ้าเล่าเขาจะทนมีชีวิตอยู่ต่อไปจนแก่เฒ่าได้ละหรือร่างของเจ้าก็แสนจะแบบบางผ่องผิวละเอียดอ่อนทนได้แต่เพียงแสงอาทิตย์ที่ส่องรังสีเหมือนรูปโลมแล้วเจ้าจะทนต่อความเจ็บปวดแสนสาหัสยามเมื่อถูกครุฑฉีดร่างเป็นชิ้นๆได้อย่างไรแม่ไม่เข้าใจพิภพนี้แสนจะกว้างใหญ่เหตุไฉนราชาของเจ้าจะมีปัญญาสืบเสาะหาเจ้าพบจนได้นาคหนุ่มน้อยก็กล่าวแก่มารดาว่าแม่จ๋าเวลานี้ลูกก็ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสอยู่แล้วทำไมแม่มาทำให้ลูกต้องทนทุกข์หนักยิ่งขึ้นอีกแม่กลับบ้านเถอะขอให้ลูกกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายต่อแม่ไว้ที่นี่เถิดเพราะอีกไม่ช้าครุฑก็จะมาถึงแล้วหญิงชราได้ฟังถ้อยคำดังนั้นก็ร้องไห้ด้วยเสียงอันดังแล้วก็บอกว่าข้าหมดหวังแล้วใครเล่าจะมาช่วยชีวิตลูกของข้าได้ชิมุตวาหนนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจพระโพธิสัตว์นะคะคือเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกผู้ทุกข์ยากทั้งปวงเพียงได้ยินได้เห็นก็เกิดใจอันท่วมท้นไปด้วยความสังเวชอย่างลึกซึ้งรำพึงกับตัวเองว่าข้าเห็นละนี่ต้องเป็นนาคที่เดือดร้อนแสนสาหัสแน่ๆนาคหนุ่มนี้ชื่อสังคจูทะคงจะถูกวาสุกรีนาคราชส่งตัวมาเป็นเครื่องสังเวยพญาครุฑแน่ๆและนั่นก็คือแม่ผู้ชราของเขาผู้มีลูกเพียงคนเดียวนางสู้อุตส่าห์ติดตามลูกมาอย่างไม่ลดละแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าใจอย่างสุดซึ้งถ้าข้าไม่ช่วยแล้วข้าจะทนอยู่ได้อย่างไรชีวิตของข้าทั้งชีวิตก็จะว่างเปล่าหาประโยชน์อันใดไม่ได้ข้าจะเกิดมาเพื่อประโยชน์อันใดเล่าเป็นคนดีมากนะคะเป็นคนที่ทนไม่ได้กับความทุกข์ของผู้อื่นเห็นแล้วต้องช่วยเมื่อใคร่ครวญโดยตลอดแล้วค่ะชายหนุ่มก็เดินตรงเข้าไปหาหญิงชราแล้วก็บอกว่าแม่เฒ่าโปรดอย่าวิตกต่อไปเลยข้าจะช่วยลูกของท่านเองหญิงชราได้ฟังนะคะไม่ทันที่จะได้พิจารณาอะไรคิดว่าพญาครุฑมาค่ะก็ตกใจบอกว่ากินข้าสิพญาครุฑกินข้าเถิดสังคจูทะเห็นดังนั้นก็บอกว่าแม่จ๋าแม่อย่ากลัวไปเลยเขาไม่ใช่พญาครุฑเป็นคนละคนกันจ้ะนี่เป็นบุรุษผู้มีพักดังดวงจันทร์หาใช่พญาครุฑผู้กักขละหยาบช้าไม่ชิมูตวาหนก็เลยบอกว่าแม่เอ๋ยข้าเป็นวิทยาธรที่จะมาช่วยลูกของท่านให้พ้นอันตรายข้าจะพลีร่างของข้าให้ครุฑผู้หิวโหยกินแทนท่านจงพาลูกชายของท่านกลับบ้านไปเถิดหญิงชราได้ฟังแทนที่จะดีใจก็กลับกล่าวว่าจะคิดอย่างไรก็ตามเจ้าก็เหมือนลูกของข้าแท้ๆเพราะเจ้าห่วงใยเราด้วยใจจริงเหมือนกับลูกรักคนหนึ่งของแม่แท้ๆฉีมูตวาหนก็รีบบอกว่าท่านทั้งสองรีบไปเถิดอย่าให้ข้าต้องผิดหวังในการกระทําของข้าเลยสังคจูทะก็บอกว่าว่าตามจริงท่านผู้มีใจงามก็ได้แสดงน้ำใจอันประเสริฐยิ่งแล้วแต่ข้าไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านจะช่วยชีวิตข้าโดยยอมพลีชีวิตของตัวเองเช่นนี้ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับการช่วยรักษาก้อนหินโดยสละดวงมณีทานโลกนี้เต็มไปด้วยบุคคลเช่นตัวข้าผู้มีแต่ความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งแต่บุคคลอย่างท่านมีแต่ความสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคนเช่นนี้มีน้อยนักแทบจะหาไม่ได้ด้วยซ้ำนอกจากนี้ท่านสาธุชนที่เคารพข้าพเจ้าไม่อาจที่จะทำให้เกิดจุดด่างดำขึ้นได้ในพงเผ่าของสังคบาลเหมือนรอยด่างดำบนดวงจันทร์นั้นดอกเมื่อสังคจูทะเบี่ยงเบนความหวังดีของ
จ้าชายหนุ่มคนทันดังนั้นนะคะเขาก็หันมาเร่งมารดาบอกว่าแม่จ๋าแม่รีบกลับไปเร็วๆเถิดทิ้งสถานที่แห่งความโหดร้ายนี้ไปซะแม่ไม่เห็นหรือว่าผาลาดแห่งนี้เป็นตะแลงแกงของพวกนาคมีคราบเลือดแดงฉานติดอยู่ทุกคนทุกแห่งน่ากลัวราวกับแท่นประหารของมัจจุราชตอนนี้ลูกจะต้องรีบไปถวายการบูชาแด่พระโคกันพระโคกันก็คือพระศิวะนะคะซึ่งมีเทวาลัยอยู่ด้านล่างสังฆจูธาก็บอกว่าจะต้องรีบไปถวายการเคารพนะคะแด่ศาลพระศิวะข้างล่างแล้วก็จะรีบกลับขึ้นมาที่นี่ก่อนที่พญาครุฑจะมาถึงเพื่อที่จะมาเป็นอาหารอันโอชะของพญาครุฑเมื่อสังฆจูทะกล่าวดังนี้ก็ลาแม่ด้วยความเคารพนะคะแล้วก็รีบวิ่งลงไปยังเทวาลัยเบื้องล่างเพื่อที่จะกระทำการบูชาเทวรูปของพระศิวะทางด้านชิมูตวาหนถูกปฏิเสธทั้งจากแม่แล้วก็ลูกนะคะแต่ก็ยังมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำตามความตั้งใจแรกเริ่มของตนก็คือขอให้ครุฑมาถึงแล้วก็ขอให้ครุฑเนี่ยกินตนแทนสังฆจูทะเพื่อที่จะช่วยชีวิตเขาเอาไว้ทีนี้ในระหว่างที่กำลังคิดอยู่นั้นเนี่ยก็เห็นต้นไม้ใหญ่น้อยเบื้องหน้านะคะลู่ตามลมพายุที่กำลังพัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงลมพายุที่เกิดขึ้นนี้แท้จริงแล้วก็คือแรงกระพือปีกของพญาครุฑนั่นเองค่ะคิดดูก็แล้วกันนะคะว่าน่ากลัวขนาดไหนแค่การกระพือปีกก็ทำให้เกิดเสมือนแรงจากลมพายุพญาครุฑกำลังบินมาอย่างรวดเร็วจากสุดขอบฟ้าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าพญาปักษิณผู้ทรงพลังมหาศาลกำลังจะมาถึงที่หมายคือแท่นสังเวยแล้วเวลาตายของสังคจูทะก็กำลังจะมาถึงชิมูตวาหนผู้ปรารถนาที่จะเป็นตัวตายตัวแทนก็รีบปีนป่ายขึ้นไปที่แท่นสังเวยอย่างรวดเร็วและทันใดนั้นพญาครุฑผู้ทรงอำนาจก็ร่อนทลาลงเบื้องล่างอย่างรวดเร็วแล้วก็จิกร่างของเจ้าชายผู้นอนอยู่บนแท่นสังเวยพาบินไปสู่ยอดเขามัลยะคีรีเพื่อจะกินเป็นภักษาหารห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าต้องการติดต่อนะคะหาเรื่องไม่เจอมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดแชทมาที่หน้าเว็บแห่งนี้ได้เลยนะคะสอบถามมาทางทีมงานของ thaipbsonline.net ค่ะถ้าในเรื่องของเทคนิคนะคะเรื่องของการดาวน์โหลดถามได้โดยตรงค่ะเดี๋ยวทีมงานจัดให้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าจะมาคุยกับผู้จัดไปที่ Facebook ของดิฉันเลยนะคะรัศมีมณีนินค่ะ RASAMANEMANENIL นะคะแล้วก็สำหรับตอนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของชิมูตวาหนที่เป็นวิทยาธรแล้วก็แต่งงานกับนางมัลยวตีซึ่งเป็นนักศิษย์นักศิษย์กับวิทยาธรเนี่ยดิฉันก็พยายามค้นคว้านะเพราะว่าวิทยาธรนี่จะได้ยินค่อนข้างบ่อยแต่นักศิษย์เนี่ยนานๆจะได้ยินทีนึงมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะว่าทั้งนักศิษย์และวิทยาธรเป็นผู้วิเศษจำพวกหนึ่งที่พำนักอยู่ในป่าหิมพานต์ถ้าแปลตามศัพท์นักศิษย์แปลว่าผู้สำเร็จวิทยาธรเนี่ยแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งวิทยาความรู้นะคะคือถ้าพูดถึงตามคติความเชื่อของไทยพญาอนุมานราชธนเนี่ยบอกว่าวิทยาธรแบ่งออกเป็นหลายพวกตามเชื้อชาติด้วยนะคะเรียกว่าวิทยาธร12ภาษามีทั้งแขกฝรั่งจีนแล้วก็มีบันทึกไว้เป็นจิตรกรรมฝาผนังในสมัยอยุธยาที่วัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนะคะวิทยาธรบางตนเนี่ยก็มีหน้าเป็นยักษ์ด้วยในวรรณคดีไทยเมื่อกล่าวถึงนักศิษย์จะมีคำว่าวิทยาธรต่อท้าย
ขาบอกว่าผู้ที่จะเป็นวิทยาธรได้เนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนการเป็นนักศิษย์มาก่อนนั่นก็แสดงว่าวิทยาธรเนี่ยจะต้องมีคล้ายๆกับมีวิทยาฐานะสูงกว่านักศิษย์ใช่ไหมคะอันนี้ตามคติความเชื่อในวรรณคดีไทยนะคะแล้วก็มักจะแสดงนักศิษย์ในฐานะผู้สำเร็จผู้ที่มีความรู้วิชาไสยศาสตร์ในทางเล่นแร่แปรธาตุนะคะสามารถทำปรอดซึ่งเป็นโลหะเหลวให้แข็งเป็นก้อนได้เรียกกันว่าสำเร็จปรอดและอนุภาพของก้อนปรอดนี้ก็ทำให้ผู้สำเร็จเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วก็ทำให้มีร่างกายเป็นหนุ่มอยู่ตลอดเวลาบรรดาพวกนักศิษย์นี้นะคะเมื่อสำเร็จแล้วจะไม่สามารถอยู่ในแดนมนุษย์ต่อไปได้เพราะว่าจะเหม็นสาบมนุษย์ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นี่จะเห็นได้ว่าวิทยาธรก็น่าจะสูงกว่านักศิษย์อยู่ขั้นหนึ่งหรือเปล่าคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะตำราบางแห่งบางที่บางเล่มนะคะก็บอกว่าวิทยาธรเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งในชั้นจาตุมหาราชิกาพูดง่ายๆว่าเป็นเทวดาจำพวกหนึ่งส่วนนักศิษย์เนี่ยบางที่ก็ใช้แทนคำว่าฤาษีหรือว่านักศิษย์ฤาษีเพราะฉะนั้นนักศิษย์กับฤาษีดูจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะคะบางคนก็บอกว่านักศิษย์เนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นฤาษีที่สำเร็จวิชาแล้วก็มีภาวะความเป็นทิพย์นะคะสู่ทิพยภาวะส่วนวิทยาธรคือเทวดาจำพวกหนึ่งอธิบายโดยสังเขปน่าจะประมาณนี้นะคะแต่โดยรวมๆก็คือทั้งสองพวกนี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งก็จะมีทิพยภาวะมีสภาวะแล้วก็มีวิชานะคะมีวิชาวิเศษที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราในเรื่องนี้ชีมูตวาหนเนี่ยเป็นวิทยาธรในขณะที่ชายาก็คือนางมลยวตีแล้วก็มิตราวสุเนี่ยเป็นนักศิษย์เอาล่ะอันนี้ก็เป็นความรู้ข้างเคียงนะคะคือจริงๆเนี่ยมีการอธิบายหลายสำนวนถ้าอธิบายตามคติวรรณคดีไทยก็อีกแบบนึงแบบไทยๆแต่ถ้าอธิบายตามแบบอินเดียนะคะตามแบบศาสนาฮินดูนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะ อย่างนักศิษย์ในความหมายทางศาสนาฮินดูเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะเล่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะในศาสนาฮินดูเนี่ยค่ะก็ถือว่านักศิษย์หรือว่าสิทธะเนี่ยเป็นผู้วิเศษอาศัยอยู่บนยอดเขาหรือว่าบนท้องฟ้าระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แล้วก็ในคัมภีร์ปุราณะนะคะของทางอินเดียเนี่ยค่ะก็กล่าวถึงนักศิษย์ว่าเป็นเทวฤาษีคือเป็นฤาษีที่เป็นเทวดาแล้วก็มีการกล่าวถึงนักศิษย์ร่วมกับเทวดายักษ์คนทันนะคะบางที่ก็บอกว่านักศิษย์คือนิรมานกายของบรรดาฤาษีในภูมิชั้นสูงลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อช่วยสั่งสอนมวลมนุษย์พวกนี้จึงมีญาณและก็ฤทธิ์มาแต่กำเนิดใครสนใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยไปฟังกันต่อค่ะกำลังสนุกเลยทีเดียวหลังจากที่เรามีความรู้พื้นฐานนะคะว่าวิทยาธรเป็นใครนักศิษย์เป็นใครโดยคร่าวๆแล้วก็ไปฟังเรื่องของวิทยาธรที่ชื่อว่าชีมูตวาหนกันต่อแล้ววิทยาธรใจดีนะคะที่พรีร่างของตัวเองเนี่ยเป็นพักษาหารให้ครุฑได้ฉีกกินแทนนาคเพราะสงสารนาคเหลือเกินมีจิตใจแบบพระโพธิสัตว์นะคะชีมูตวาหนจะตายซี้แงแก่ตกเป็นดินเนอร์ของครุฑหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะจากนั้นนะคะพญาครุฑก็จิกร่างของชีมูตวาหนเนี่ยค่ะพาบินไปสู่ยอดเขามลยคีรีและณที่นั้นในขณะที่พญาครุฑกำลังจะจิกกระชากร่างกายของชีมูตวาหนให้หลุดเป็นชิ้นๆเพื่อเคี้ยวกินอย่างอร่อยอร่อยจอมวิทยาธรก็ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศร่างกายต่อพญามัจจุราชก็คือพญาครุฑผู้ที่กำลังจะทำลายชีวิตของตนให้สูญสิ้นอย่างทรนงองอาจนะคะคือตายด้วยจิตที่ตั้งมั่นบอกว่าข้าขออุทิศร่างของข้าเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์
ข้าจะหวังสวรรค์สมบัติอันใดก็หาไม่ขอแต่เพียงว่าให้เกิดมาใหม่ทุกชาติเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นทุกชาติไปให้เขาได้พ้นทุกข์แม้ข้าจะตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกชั่วกับแสนกับอนันตชาติข้าก็ยินดีถ้าข้าสามารถจะทำให้ผู้อื่นเป็นสุขสมความปรารถนาเมื่อตั้งจิตอธิษฐานเช่นนี้นะคะก็ปรากฏเป็นฝนดอกไม้หรือว่าฝนบุพชาติโปรยปลายลงมาเหมือนถวยเทพอนุโมทนาด้วยความยินดีมีจิตใจที่สูงยิ่งเป็นกุศลอย่างยิ่งในระหว่างนั้นค่ะปรากฏว่ามงกุฎเพชรของชิมูตวาหนนะคะซึ่งเปื้อนเลือดที่หยาดหยดจากการถูกครุฑกระชากจิกกินเนี่ยก็ร่วงหล่นลงมาจากศีรษะของชีมูตวาหนแล้วก็ตกกลิ้งลงมาอยู่ต่อหน้ามลยวตีผู้ติดตามหาสามีของนางมาอย่างรีบเร่งพอเห็นก็จำได้ทันทีว่าเป็นเครื่องประดับศีรษะของสามีก็รีบนำมงกุฎเนี่ยมาให้พระบิดาและพระมารดาของชีมูตวาหนด้วยน้ำตานองหน้าคนทั้งสองก็จำได้แม่นยำนะคะว่านี่เป็นมงกุฎของโอรสสุดที่รักแต่เจ้าของมงกุฎเล่าอยู่ที่ไหนราชาชีมุตเกตและชายาซึ่งเป็นวิทยาธรก็สงบสติอารมณ์เข้าฌานอยู่ครู่หนึ่งก็รู้สาเหตุแล้วก็ความเป็นไปทั้งหมดเมื่อรู้ดังนั้นก็พาลูกสะใภ้ออกเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งเป็นที่พญาครุฑเนี่ยกำลังจิกกินเนื้อหนังมังสาของชีมุตวาหนอยู่ในเวลาดังกล่าวพอดีกับสังคจูทะกลับมาจากการลงไปนมัสการพระศิวะในเทวาลัยคือสังคจูทะนี่ก็ไม่รู้นะคะไปนมัสการพระศิวะที่ศาลก่อนที่จะขึ้นมาพรีร่างให้กับพญาครุฑแต่ว่าโดนชีมูตวาหนเนี่ยตัดหน้าไปเสียแล้วเมื่อไปถึงแท่นสังเวยและเห็นรอยเลือดสดๆหยดเรียรายก็รู้ว่าครุฑเนี่ยโฉบเอาเหยื่อไปกินแล้วเหยื่อนั้นก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนคงจะเป็นชีมูตวาหนเจ้าชายผู้มีจิตใจสูงยิ่งคนนั้นนั่นเองสังคจูทะยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจอานิจาเอ๋ยเป็นความผิดของข้าแท้ๆที่ทำให้พระองค์ต้องมาสิ้นชีวิตเช่นนี้ไม่สมควรเลยจะทำอย่างไรกันดีข้าจะต้องรีบออกติดตามไปให้ทันก่อนที่ครุฑจะฆ่าพระองค์เสียกล่าวดังนั้นนาคหนุ่มก็รีบออกติดตามรอยเลือดเพื่อที่จะไปให้ทันก่อนที่ครุฑเนี่ยจะฆ่าชีมูตวาหนในระหว่างนั้นนะคะในขณะที่ครุฑกำลังเขมือบเนื้อแล้วก็เลือดสดๆจากร่างของชีมูตวาหนอย่างอร่อยเมื่อก้มลงดูหน้าเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายก็แปลกใจเหลือเกินที่คราวนี้เหยื่อนอนสงบนิ่งมิได้ดิ้นรนหนีความตายแต่ประการใดนะคะใบหน้ามีแต่ความสงบเยือกเย็นแล้วก็ยิ้มน้อยๆเหมือนกับจะให้อภัยแก่ผู้ที่ทำลายชีวิตตนครุฑแลเห็นดังนั้นก็หยุดทันทีด้วยความประหลาดใจช่างประหลาดนักร่างนี้คงจะเป็นผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่เป็นแน่แท้ทีเดียวแม้เราจะจิกกระชากเนื้อและเลือดจากร่างของเขาหากเขาก็ยังไม่สะดุ้งสะเทือนมิได้เสียดายแก่ชีวิตแม้แต่น้อยในตาของเขาก็มองเราอย่างอ่อนโยนไม่แสดงความโกรธเกลียดชิงชังให้ปรากฏแม้แต่น้อยเขาทำเหมือนกับเราเป็นผู้กระทำคุณแก่เขาได้ซ้ำบุรุษผู้นี้ต้องมิใช่นาคอย่างแน่นอนน่าจะเป็นอริยะบุคคลใดคนหนึ่งเราควรจะหยุดทำร้ายเขาและซักถามดูให้รู้เรื่องว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันแน่ครุฑไตร่ตรองดังนี้นะคะก็เลยหยุดชะงักการหม่ำไปชั่วขณะชีมูตวาหนก็กล่าวถามบอกว่าข้าแต่พญาราชปักษินท่านหยุดไปทำไมเล่าข้ายังมีเลือดและเนื้ออีกมากและท่านก็ยังไม่อิ่มนี่นาจงกินต่อไปเถิดพญาครุฑได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าท่านผู้มหาตมะท่านหาได้เป็นนาคไม่จงบอกมาเถิดว่าแท้จริงแล้วท่านคือใครกันแน่ชีมูตวาหนแกล้งปกปิดความจริงนะคะข้านี่แหละคือนาคท่านถามเช่นนี้มีความหมายอย่างไรได้โปรดเถอะจะมีใครที่ไหนกันล่ะที่โง่เง่าจนไม่รู้ว่าตัวเป็นใครถ้าข้าไม่ใช่นาคข้าจะมานอนรอความตาย
ให้ท่านมาฉีกเนื้อกินกระนั้นหรือนี่เป็นชะตากรรมของพวกนาคเท่านั้นที่จะต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของตนซึ่งจะต้องสงวยแก่ครุฑวันละตัวทุกวันข้าก็เป็นหนึ่งในบรรดาหน้าเคราะห์ร้ายเหล่านั้นนั่นแหละในขณะที่ชิมูตวาหนกำลังตอบความสงสัยของครุฑอยู่นั้นนะคะสังคจูทาก็ตะโกนมาแต่ไกลคือตามมาทันแล้วก็รีบบอกว่าข้าแต่บุตรของนางวินตาท่านจงงดเถอะอย่าทำร้ายชายหนุ่มผู้นี้อีกต่อไปเลยเขาไม่ใช่นาคข้านี่แหละคือนาคเป็นนาคที่ถูกกำหนดให้มาสังเวยแก่ท่านว่าแล้วนะคะสังคจูทะก็รีบปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเขาอย่างรวดเร็วแล้วก็ยืนขั้นกลางระหว่างครุฑแล้วก็ชิมุตวาหนผู้เป็นวิทยาธรนะคะครุฑก็ยิ่งงงหนักขึ้นไปอีกค่ะพญาสุบรรณราชท่านจะประหลาดใจไปใหญ่ท่านไม่เห็นหรือว่าข้ามีพังพานแผ่อยู่เหนือศีรษะแล้วก็มีลิ้นเป็นสองแฉกตรงกันข้ามกับรูปลักษณ์อันงามวิจิตรหาที่ติไม่ได้ของวิทยาธรผู้นี้ในขณะที่สังคจูทะกำลังบรรยายชายาของชิมูตวาหนแล้วก็บิดามารดานะคะก็เดินทางมาถึงที่นั่นด้วยการวิ่งแบบสุดแรงเกิดละค่ะโอ้ลูกรักเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความกรุณาจนถึงกับพรีชีพของตนเพื่อผู้อื่นช่างน่าเวทนานักดูหรือเลือดออกโสมกายนี่เป็นฝีมือของเจ้าใช่ไหมบุตรของนางวินตาเหตุไฉนเจ้าจึงไร้สติเยี่ยงนี้กล้ากระทำบาปมหันต์ถึงกับจะปรงชีวิตของพระโพธิสัตว์ผู้ทรงกระทำแต่คุณงามความดีเจ้ารู้หรือไม่บุรุษผู้นี้คือชีมูตวาหนผู้ยอมพรีชีพเพราะเห็นแก่สัตว์โลกและเป็นผู้ที่มีเกียรติคุณปรากฏกระเดื่องทั่วทั้งสามโลกจงดูสิบัดนี้เขากำลังจะตายแล้วบัดนี้ก็ถึงคราวที่ข้าจะต้องเข้ากองไฟตายตามเข้าไปด้วยอนิจจาเอ๋ยผลแห่งความชั่วความบาปจากต้นไม้พิษยังจะให้ผลที่สุกหวานหอมแก่ใครได้เล่าในขณะที่ครุฑยังไม่อาจจะคุมสติของตนได้ชีมูตวาหนก็ทอดสายตาดูผู้เป็นที่รักในครอบครัวคือพ่อแม่แล้วก็ชายาเป็นการอำลานะคะและหลังจากนั้นก็ล้มลงสิ้นใจบิดามารดาของชีมูตวาหนเห็นลูกชายตายต่อหน้าก็ร้องไห้คร่ำครวญด้วยหัวใจที่แตกสลายสังคจูทะก็ตำหนิตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าในที่นั้นมีแต่นางมัลยวตีผู้เดียวที่มิได้เศร้าโศกเหมือนผู้อื่นนะคะถึงแม้จะมีน้ำตานองหน้าแต่ก็มีได้คร่ำครวญนางช้อนตาขึ้นดูสวรรค์ด้วยสายตาที่ชิงชังและกล่าวตัดพ้อพระอุมาผู้เคยประทานพรแก่นางในอดีตว่าโอ้พระแม่คารีพระองค์ได้ให้สัญญาแก่ข้าว่าจะให้สามีแก่ข้าและก็บอกว่าเขานั้นคือพระจอมจักรพรรดิของวิทยาธรจะเป็นที่เคารพของมนุษย์ทั่วพื้นพิภพพระแม่เจ้าผิดสัญญาเสียแล้วไหนล่ะพระจอมจักรพรรดิของโลกผู้เป็นสามีสุดที่รักของข้าเขาคือบุรุษผู้นอนตายอยู่ตรงนี้หรือพระอุมาเมื่อถูกตัดพ้อก็ปรากฏพระองค์แล้วก็ตรัสว่าลูกเอ๋ยข้าจะตระบัดสัตว์ได้อย่างไรเจ้าจงรอดูต่อเถอะจากนั้นพระองค์ก็หลั่งน้ำทิพย์นะคะโปรยปลายลงบนร่างของชิมูตวาหนจนกระทั่งชิมูตวาหนนั้นกลับฟื้นคืนชีวิตแล้วก็มีความเปล่งปลั่งงดงามยิ่งกว่าแต่ก่อนบาดแผลตามร่างก็อันตรธานหายไปหมดชิมูตวาหนเจ้าชายวิทยาธรลงไปกราบพระอุมาด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้งและคนอื่นๆก็กระทำตามเช่นเดียวกันพระอุมาก็บอกว่าข้าซาบซึ้งในน้ำจิตน้ำใจในการเสียสละอย่างอุกฤษของเจ้านักบัดนี้ข้าจะทำพิธีอภิเษกเจ้าเป็นจักรพรรดิแห่งวิทยาธรด้วยมือของข้าเองและขออวยพรให้เจ้าดำรงตำแหน่งนี้ยั่งยืนไปชั่วกับชั่วการเถิดจากนั้นพระอุมาก็ประพรมน้ำทิพย์นะคะแล้วก็มีดอกไม้อันหอมชื่นโปรยปลายลงมาจากสวงสวรรค์มีเสียงกรองอันเป็นเสียงทิพย์ที่ลือลั่นสนั่นไปทั่วทั้งจักรวาลพญาครุฑเองก็เข้ามาก้มศีรษะแสดงความนอบน้อมต่อหน้าเจ้าชายวิทยาธรข้าแต่องค์จักรพรรดิ
ข้าซาบซึ้งในวีรกรรมของท่านยิ่งนักท่านเป็นวีรบุรุษที่หาใครเทียมไม่ได้แล้วในสามโลกนี้ท่านมีจิตใจอันเผื่อแผ่ให้แก่ชนทั้งหลายโดยไม่เลือกหน้ายอมสละแม้ชีวิตอันเป็นที่รักของตนการกระทำอันน่าอัศจรรย์เช่นนี้จะต้องถูกจารึกไว้ในที่อันสมควรที่สุดข้าพเจ้าเต็มใจจะประสาทพรแก่ท่านท่านจะขอพรอะไรข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ทุกอย่างชีมูตวาหนก็เลยบอกว่าท่านจงสำนึกผิดอย่าได้คิดที่จะประหัตประหารพวกนาคทั้งหลายอีกเลยและจงช่วยบรรดานาคที่ถูกท่านฆ่าตายเพื่อเป็นอาหารอันเหลือแต่กระดูกตกเรี่ยรายเกลื่อนกล่นโดยรอบบริเวณให้กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่เถิดคือเมื่อขอพรก็ยังขอพรเพื่อคนอื่นอีกนะคะครุฑก็ตกลงค่ะตกลงที่จะเลิกกินนาคโดยเด็ดขาดจากนั้นบรรดานาคที่ถูกครุฑกินจนกระทั่งเหลือแต่กองกระดูกเนี่ยนะคะก็กลับคืนชีวิตดังเดิมบรรดาถวยเทพแล้วก็ฤาษีที่ชุมนุมอยู่ณที่นั้นต่างก็เปล่งเสียงสาธุการโดยทั่วหน้ากันครั้งนั้นภูเขามลยะก็ได้ชื่อลือเลื่องไปตลอด3โลกว่าเป็นอนุสรณ์สถานของวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะดำรงคงอยู่ไปชั่วฟ้าดินณที่นั้นชีมูตวาหนก็แวดล้อมด้วยบิดามารดามิตราวสุผู้เป็นปิยมิตรและมลยวตีผู้ชายาสังคจูทะและมารดาก็กลับไปยังที่อยู่ของตนแล้วก็แจ้งข่าวดีแก่ญาติสนิทมิตรสหายว่าต่อไปไม่ต้องส่งใครมาเป็นพักษาหารให้กับครุฑอีกแล้วนะคะหลังจากที่เล่านิทานอันทรงคุณค่าและมีคติอันดีงามเรื่องนี้จบลงเวตาลก็ตั้งคำถามต่อพระเจ้าวิกรมาทิตว่าใครคือผู้ที่อดทนต่อความทุกข์อันแสนสาหัสยิ่งกว่ากันระหว่างสังคจูทะและชีมูตวหนพระราชาตอบว่าพฤติกรรมเช่นนี้ไม่อัศจรรย์อะไรสำหรับชีมูตวาหนเพราะว่าเขาได้ชื่อเสียงเกียรติคุณมาหลายยุคหลายสมัยที่เขาเกิดมาในโลกนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าไม่น่าจะเป็นของแปลกอัศจรรย์อะไรแต่สังคจูทะนั่นต่างหากที่สมควรจะได้รับการยกย่องเพราะว่าหลังจากที่เขารอดชีวิตไปแล้วเขามิได้หนีเตลิดไปด้วยความกลัวแต่กลับวิ่งตามพญาครุฑผู้เป็นมัจจุราชของตนไปด้วยหวังจะช่วยเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายซึ่งก็คือชีมูตวาหนนั่นเองเป็นระยะทางไกลจนทันแล้วก็ยังมาตะโกนบอกให้ครุฑเนี่ยจับตนกินเสียโดยไม่เกรงว่าครุฑจะหันมาฆ่าตนนับเป็นการแสดงความกล้าหาญและเสียสละที่เหนือกว่าในกรณีดังกล่าวนี้คือพระราชาได้เห็นว่าสังคจูทะเป็นคนที่แสดงความกล้าหาญแล้วก็เสียสละมากกว่านะคะเมื่อเวตาลได้ฟังคำตอบของพระราชาดังนั้นก็ยิ้มเยาะโดยไม่กล่าวว่ากระไรแต่พระจากไหลของพระราชาลอยและลิ้วกลับไปยังต้นอโศกเป็นเหตุให้พระราชาต้องเสด็จย้อนกลับไปตามทางเดิมอีกวาระหนึ่งก่อนที่จะเล่านิทานเรื่องต่อไปในตอนหน้าค่ะและนี่ก็คือเรื่องที่มีคติน่าคิดนะคะของชิมูตวาหนหมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์วันนี้แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง